ล่าสุดทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยโครงการจุฬาอารีนะคะมีการร่วมมือกันค่ะจัดทำแผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุในช่วงปี2566ถึงปี2580-80เนี่ยนะคะแผนเร่งด่วนในระยะ5ปีนอกจากกลุ่มประชากรผู้สูงอายุวัย60ปีในปัจจุบันแล้วค่ะแผนนี้เขายังมองข้ามช็อตเตรียมความพร้อมประชากรก่อนสูงวัยซึ่งเราทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมกันแล้วนะคะโดยมีแผนปฏิบัติการเร่งด่วนใน5ด้านค่ะด้านแรกเขาจะส่งเสริมให้ประชากรสูงอายุแล้วก็ประชากรในกลุ่ม 25-49 ปีกลุ่มนี้ 25-49 ต้องเร่งเตรียมการก่อนจะสูงอายุในมิติทางเศรษฐกิจนะคะเตรียมความพร้อมของกระเป๋าสตางค์ที่อยู่ใกล้ตัว2คือสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการชราภาพตระหนักถึงคุณค่าศักดิ์ศรีและมีความรับผิดชอบต่อผู้สูงอายุ3ค่ะจะส่งเสริมการพัฒนาความรู้และศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องรู้เท่าทันและสามารถเลือกใช้ประโยชน์การสื่อสารสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะ4ต้องส่งเสริมความรู้รอบด้านโดยเฉพาะด้านสุขภาพ5คือเขาจะส่งเสริมความรู้เรื่องที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสในการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยนะคะไทยมีประชากรกว่า66ล้านคนคุณผู้ชมคะในจำนวนนี้กว่า11ล้านคนเป็นประชากรกลุ่มสูงอายุคิดเป็นร้อยละ 17.57 นะคะซึ่งหลายท่านที่สูงอายุแล้วยังมีศักยภาพยังอยากทำงานเพราะว่ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะหลายท่านต้องหาเลี้ยงตนเองกับครอบครัวและหลายท่านอาจจะทำไม่ค่อยไหวแต่มีความจำเป็นในมิติทางเศรษฐกิจของครอบครัวก็เลยทำให้ผู้สูงอายุยังต้องทำงานเรื่องนี้แฟงชวนคุยกับศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะนะคะท่านเป็นคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโครงการจุฬาอารีนี่แหละค่ะคุยมองถึงแนวทางการทำงานของผู้สูงอายุโอกาสและทิศทางความเป็นไปได้ในการจ้างงานผู้สูงอายุกับสังคมไทยค่ะอาจารย์มองเรื่องงานผู้สูงอายุกับสังคมไทยชั่วโมงนี้ยังไงเอาสั้นๆถึงนิยามที่อาจารย์มองเห็นก่อนก็ได้ค่ะคิดว่าสำคัญนะคะสำหรับความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงอายุด้วยก็หนึ่งก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยค่ะถ้าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้เนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรทำนะคะซึ่งการมีการทำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขายังคงมีพลังชีวิตอยู่ค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยคงจะมานั่งนอนๆเฉยๆไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเจอนานาวิกฤตมาเยอะนะคะผู้สูงอายุเองโดยเฉพาะในช่วงวัยต้นๆ นะคะถ้าสังเกตเห็นก็จะสุขภาพยังค่อนข้างดีอยู่นะคะช่วง60ถึง69ในจริงๆแล้วยังทำงานได้อยู่เลยค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันประเทศเราเองก็มีคนในวัยแรงงานลดลงแล้วนะคะเข้าสู่สังคมสูงวัยสมบูรณ์เนี่ยมันหมายความว่าเด็กลดลงคนในวัยแรงงานลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยจะเข้ามาแทนที่ของวัยแรงงานได้นะคะถ้าเขามีโอกาสที่จะได้ทำงานนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องคิดกันใหม่ด้วยว่าเอ๊ะต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะต้องมองว่าทำงานไปได้นานที่สุดจนทำไม่ไหวหรือเปล่าแต่ว่าอาจจะต้องเป็นลักษณะของการเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะกับวัยค่ะงานลักษณะไหนที่จะตอบโจทย์ผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรงยังมีศักยภาพอยู่ค่ะอาจารย์อันนี้ต้องแต่ละความมันขึ้นอยู่กับความชอบและความถนัดของบุคคลด้วยนะคะค่ะก็บางคนเนี่ยค่ะเช่นถ้าทำงานในวิชาชีพบางอย่างเนี่ยแม้กระทั่งสูงอายุไปแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนกับสะสมภูมิความรู้หรือประสบการณ์ไปเขาก็สามารถเป็นคนที่จะเป็นที่ปรึกษาหรือแนะนำคนอื่นได้ก็คือไปทำงานในลักษณะนั้นได้ไม่ต้องลงแรงมากหรือใช้ความคิดหรืออะไรอย่างนั้นได้แต่ในขณะที่อีกกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเขาอาจจะเคยใช้แรงงานมาเยอะพอถึงช่วงปลายๆเนี่ยเขาก็คงจะเหนื่อยแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีที่เป็นงานที่เบาลงแต่ว่าก็มีรายได้พอสมควรเช่นสมมติว่าเคยทำงานอยู่ในภาคที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าเคยเป็นคนที่ทำงานหนักๆเช่นก่อสร้างอะไรเงี้ยค่ะพอสุดท้ายเนี่ยในยามสูงอายุเนี่ยเขาอาจจะอยากเปลี่ยนไปเป็นคนที่ทำงานในภาคเกษตรกลับไปอยู่ในภาคเกษตรแต่อาจจะต้องเป็นลักษณะของเกษตรที่มีเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาช่วยนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะโอกาสมีแค่ไหนคะอาจารย์คะวันนี้ที่ผู้สูงอายุจะได้อยู่ในตลาดงานเอาชั่วโมงนี้ก่อนค่ะอาจารย์คะณชั่วโมงนี้ที่มาทุกวิกฤตเลยนะคะตั้งแต่โควิดนะคะผู้สูงอายุก็ออกไปไหนลำบากนะคะ
เรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังมาการดุลคนออกตามเทคโนโลยีนวัตกรรมก็ลองดูค่ะคิดว่าผู้สูงอายุน่าจะมีโอกาสน้อยที่สุดค่ะเป็นกลุ่มเปราะบางและเสี่ยงสูงสุดต่อการมีโอกาสทำงานค่ะค่ะไม่แน่ใจว่าล่าสุดนะคะแปลงดูเรื่องพ.ร.บ.ผู้สูงอายุอะค่ะแล้วก็ดูภาคีเครือข่ายผู้สูงอายุหลายท่านบอกว่าเอ้ยมันต้องมีการปรับแก้แล้วตัวกรมกิจการผู้สูงอายุเองก็ยืนยันว่ามีการแก้ไขตัวร่างพ.ร.บ.ผู้สูงอายุว่าให้มีสัดส่วนที่ชัดเจนในการรับผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบงานอาจารย์คิดว่าตรงนี้มันเป็นความหวังแค่ไหนหรือมันมีช่องว่างช่องโหว่อะไรเท่าที่อาจารย์ได้เห็นค่ะจริงๆแล้วมันมีความพยายามมาพอสมควรโดยภาครัฐนะคะตั้งแต่แผนที่จะส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุมีเป็นระบบของรัฐเลยนะคะที่จะเป็นคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติก็สนับสนุนนะคะในยุทธศาสตร์ชาติก็ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำงานนะคะถ้าไปดูได้เลยในแผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติที่จะรองรับสังคมสูงวัยก็คือส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุนะคะให้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจนะคะเพื่อมีส่วนร่วมในทางการพัฒนาประเทศด้วยแล้วก็พัฒนาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็แผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุระยะที่3เนี่ยค่ะซึ่งกำลังจะเริ่มใช้ในปีหน้าก็พูดถึงชัดเจนค่ะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยมาทำด้วยภาครัฐภาคเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าหลายคนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่เป็นข้าราชการถูกไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่เป็นแรงงานภาคนอกระบบหรือว่าเป็นแรงงานที่ถูกจ้างงานตามภาคเอกชนอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยเช่นจะจ้างงานต่อเขาหรือเปล่าจะจ้างงานใหม่ไหมขณะเดียวกันเนี้ยในภาคนอกระบบมันก็มีอยู่ที่ผู้สูงอายุสามารถเปลี่ยนไปทำได้แต่สิ่งที่กำลังห่วงค่ะก็คือว่าเราบอกว่าเราจะให้โอกาสก็ทำงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าในหลายๆเรื่องเนี้ยสังคมมันเปลี่ยนไปเร็วมากอะค่ะคือมันเห็นชัดเลยค่ะจากนอกเหนือจากศักยภาพความต้องการของผู้สูงอายุที่อยากทำงานมันมีมิติของสังคมเศรษฐกิจความจนที่เข้ามาซ้อนอีกที่เกิดภาวะจำเป็นที่ต้องทำด้วยใช่ค่ะแล้วเราก็คงต้องเรียนรู้กันต่อเนื่องตลอดชีวิตจริงๆเพราะว่าในยุคต่อๆไปนะคะมันจะมีเทคโนโลยีนวัตกรรมเข้ามาเสริมในการทำงานของผู้สูงอายุเองเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนความรู้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะมีพวกนี้มาช่วยในการทำงานของเราได้โดยที่เราไม่ต้องทำงานหนักเท่าเดิมแต่มีพวกนี้เข้ามาเสริมการทำงานของเราค่ะค่ะเมื่อสักครู่อาจารย์พูดถึงอีกแฟกเตอร์อีกปัจจัยที่สำคัญในการจ้างงานคือเอกชนคือวันนี้รัฐขับเคลื่อนในเชิงกฎหมายแต่เอกชนเป็นกลไกหลักเพราะมีจำนวนมากที่เป็นประชากรสูงอายุอยู่ในภาคเอกชนอันนี้อาจารย์มองว่ารัฐเองก็เข้าไปหนุนอะไรเอกชนไหมคะหรือสร้างความเข้าใจอะไรอื่นใดในการกำกับและสนับสนุนด้วยค่ะค่ะก็คงบังคับยากนะคะแต่ว่ามันก็คงต้องเป็นระบบสมัครใจนะคะก็เคยคุยกันว่าลดภาษีก็ลดให้กันเกือบทุกอย่างแล้วนะคะถ้ามีการจ้างงานแต่ในบางครั้งเนี่ยค่ะถ้ามองไปเองเนี่ยมันเป็นลักษณะของการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมนะคะก็อาจจะให้โชว์ว่าหมายถึงว่าให้เอกชนที่นี่นะคะสถานประกอบการนี้เนี่ยให้การสนับสนุนเรื่องของผู้สูงอายุอาจจะมีการติดตราอะไรให้เป็นพิเศษหน้าโรงงานว่าเขามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมนะคะอันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่พอจูงใจได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าภาคเอกชนมัวแต่มองหาแรงงานคนหนุ่มสาวอย่างเดียวในที่สุดด้วยโครงสร้างของประชากรนะคะมันก็จะไม่มีนะคะจริงๆแล้วคิดว่าตอนนี้ต้องภาคเอกชนอาจจะมองอย่างเก่าไม่ได้ละกำไรสูงสุดไม่ได้ละในสังคมสูงวัยต้องอยู่กันอย่างเอื้ออารีหรือว่าร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่งั้นก็คือไม่รอดทั้งสังคมนะคะ